อนังสาคะเดี๋ยวเรามาต่อที่บทที่7นะคะบทที่7จะเป็นเรื่องงบจ่ายลงทุนนะคะ Capital Budgeting ก่อนอื่นนักศึกษามาศึกษาความสำคัญของงบจ่ายลงทุนก่อนนะคะงบจ่ายลงทุนนี้เป็นการวางแผนทางการเงินแบบระยะยาวนะคะการจัดทำงบจะจัดอยู่ในรูปของโครงการนะคะมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการนะคะแล้วก็มีการประเมินโครงการนะคะนะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นอาจจะเป็นนะคะทางเรื่องการเงินนะคะทางด้านการตลาดทางด้านการผลิตหรืออื่นๆทำไมถึงต้องมีการประเมินโครงการหรือวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเพราะว่าการลงทุนในโครงการมันเป็นโครงการแบบระยะยาวเงินลงทุนจึงมากในเมื่อเงินลงทุนมากความเสี่ยงจากการลงทุนก็เป็นยังไงด้วยสูงเราจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองเห็นไหมคะมันเป็นเขาเรียกนะว่ามันเป็นแผนแบบระยะยาวเหมือนกับว่าในอนาคตเราอาจจะมีแผนอย่างหนึ่งเช่นนะคะเราอยากจะมีครอบครัวดีๆนั้นเราต้องวิเคราะห์เลยว่าคนที่เราจะใช้ชีวิตร่วมด้วยคือใครอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดให้นานๆเพราะว่ามันเกิดความเสี่ยงได้นะไม่มีใครอยากแต่งงานหลายรอบแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่แน่นะบางคนก็ชอบสะสมนะเนี่ยถัดมาคราวนี้มาสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์นะนักศึกษาคะโน้ตไปเลยค่ะนะคะไม่ตรงกันในหนังสือขั้นตอนของการวินะคะจัดทำงบจ่ายลงทุนคือ1เขียนย่อๆเลยค่ะ1การคำนวณหา C0 1คำนวณหา C0 C0 หมายถึงเงินลงทุนเริ่มแรกนะจดเท่าที่อาจารย์บอกนะคะ1คำนวณหาอะไรคะ C อะไรคะ C0 C0 นะคะก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะซึ่งเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะหมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิส่วนเพิ่มด้วยเช่นก่อนอื่นเราจะมีโปรเจกต์ว่าเราอยากจะทำคาแคร์รู้จักคาแคร์ไหมนักศึกษาคิดว่าต้องใช้เงินลงทุนในคาแคร์สักกี่บาทเราก็ต้องรู้ก่อนลงทุนอะไรบ้างต้องทำที่ไหมปรับปรุงที่ดินสมมุติว่าเช่าที่ดินนะมันเป็นที่ดินเป็นโพรงหญ้าขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการอะไรถางแล้วก็ปรับปรุงสภาพพื้นผิวแล้วก็ลงปูนใช่ไหมแล้วก็สร้างอะไรลงล้างลงงาลงเก็บอุปกรณ์ต่างๆมีที่พักให้กับพนักงานด้วยไหมถ้ามีก็ต้องสร้างนะทำไมต้องมีที่พักด้วยนะเพราะปัจจุบันนี้นะคะค่าแรงต่างด้าวเนี่ยมันค่อนข้างถูกและคนงานแต่งด้าวเนี่ยมันจะไม่มีที่พักเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเราจะต้องสร้างนะคะเงินลงทุนเริ่มแรกสักกี่บาทอาจจะใช้เงินประมาณสัก 400,000 แล้ว 400,000 เรามีเงินแค่ 400,000 พอไหมอาจจะไม่พอเพราะมันต้องมีส่วนนี้ด้วยสำคัญมากคือเงินอะไรคะเงินทุนหมุนเวียนก็คืออาจจะมีเงินสดเอาไว้หมุนจ่ายค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ยังขายไม่ได้นึกออกไหมมีใครบ้างที่แบบขายของไม่มีเงินสต็อกไว้ทอนลูกค้าเลยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมต่อให้ยังไม่ขายเราก็ยังจะเป็นต้องมีกันเงินไว้ก่อนนั่นคือเงินทุนหมุนเวียนสมมติว่าเรามีเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 500,000 คุณคิดว่าการจะทำธุรกิจคาแคร์ทำสักกี่ปีแสดงว่าเรากำลังคิดถึงอายุของโครงการเอาอะไรเป็นเกณฑ์ดีอาจจะเป็นเรื่องของการกู้ก็ได้สมมติคุณไปกู้แบงก์มาอายุของการกู้มันคือ5ปีแสดงว่าคุณต้องประเมินโครงการนี้แล้วภายในกี่ปี5ปีว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่งั้นสิ่งที่ต้องคำนวณคืออะไรหนึ่งต้องมีตรงนี้ออกมาก่อนขั้นตอนแรกคือคำนวณหาเงินลงทุนเริ่มแรกสองจดค่ะคำนวณหา NCF นะสองคำนวณหา NCF NCF ย่อมาจาก Net Cash Flows นะหมายถึงกระแสเงินสดสุทธิรายปีจากตัวอย่างคาแคร์อาจารย์บอกว่า5ปีดังนั้น NCF ก็ต้องมีกี่ปี5ปีเฮ้ยเราก็ต้องมาดูว่าในแต่ละปีเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสเงินสดรับรายปีกี่บาทสมมุติอาจารย์บอกว่าในปีที่1ได้กระแสเงินสดรับ 300,000 ปีที่2ก็ 300,000 จนถึงปีที่5แสดงว่าอาจารย์ได้ 300,000 ทั้งหมดกี่ปี5ปีเน็ตแล้วอาจารย์รับกี่บาทเอา 300,000 คูณ5ตอบเท่าไหร่ 1,500,000 งั้นนักศึกษาประเมินโครงการคร่าวๆได้ไหมว่าลงทุน 500,000 รับปีละ 300,000 5ปีรวมรับแล้วคือ 1,500,000 โครงการแบบนี้ทำได้ไหมคิดว่าได้ไหม
ลงทุน 500,000 แล้วรับกี่บาท 1.5 ดังนั้นโครงการนี้ทำได้ไหมได้เนี่ยคือเสร็จละงั้นก่อนที่เราจะไปประเมินเราคำนวณก่อนวันนี้ทำ2เรื่องคือตัวนี้คำนวณหา C0 กับคำนวณหาอะไรคะ CF ขั้นตอนที่3ไปประเมินจดค่าประเมิน1 3.1 คือ PB 3.2 คือ NPV 3.3 PIและ 3.4 คือ IRR ตัวเต็มจะอยู่ในหนังสือหน้า202นะคะเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโครงการจะมี4เครื่องมือคือ1 PB NPV PI แล้วก็อะไรคะ IRR เมื่อได้เกณฑ์แล้วเราต้องมาตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่นะคะนะซึ่งในตอนนี้นะคะอาจารย์จะนะคะอธิบายนะคะแล้วก็ฝึกทำแค่ขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่เท่าไหร่คะขั้นตอนที่2นะคะโอเคนะคะในหัวข้อการคำนวณหาเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรกหรือเราใช้สัญลักษณ์ว่า C0 นะคะและ2คือการทำประมาณการเงินสดรับจ่ายสุทธิรายปีนะคะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า C อะไรนะคะ CF นะคะหรือ Net CF นะคะ Net Cash Flow NCF นะคะคราวนี้นะคะก่อนที่เราจะคำนวณหานะคะตัวนะคะเงินลงทุนเริ่มแรกและกระแสเงินสดรายปีเราก็จะมาทบทวนการหามูลค่าตามบัญชีก่อนนะคะโดยสูตรของการคำนวณมูลค่าตามบัญชีนะคะหรือ Book Value นะคะแทนด้วย BV จะเท่ากับราคาทุนคูณด้วยอายุการใช้งานคงเหลือหารด้วยอายุการใช้งานทั้งหมดทั้งนี้นะคะหากมีตัวอย่างมีเครื่องจักรนะคะเพื่อการลงทุนอยู่5เครื่องประกอบไปด้วย A B C D และ E ดูที่เครื่องจักร A ให้ราคาทุนมา 950,000 บาทอายุการใช้งาน5ปีใช้งานมาแล้ว3ปีดังนั้นทุนจะยังคงเป็น 950,000 อยู่ไหมไม่เพราะอะไรเพราะมันใช้งานมาแล้วกี่ปี3ปีดังนั้นทุนของมันต้องลดลงถูกไหมเอาคำนวณยังไงเข้าสูตรก็เป็น 950,000 คูณเหลืออีกกี่ปีอ่ะใช้ไปแล้ว3แสดงว่าเหลืออีกกี่ปี2ดังนั้นเวลาเราตีค่าเราก็ต้องตีอายุที่มันเหลืออยู่คือกี่ปีคะ2ปีแล้วก็หารด้วย5เอา 950,000 คูณ2หาร5ก็จะได้เครื่องจักร A มูลค่าตามบัญชีเท่ากับกี่บาทคะ 380,000 ถัดมาเครื่องจักร B ราคาทุนให้มา 40,000ฝึกเขียนนะอายุการใช้งาน3ปีใช้งานมาแล้ว1ปีดังนั้นเหลือกี่ปี2ก็เป็น 40,000 คูณ2ส่วนอะไรส่วน3ถ้าไม่ลงตัวขอ2ตำแหน่ง 26,666.67 หน่วยของมูลค่าตามบัญชีคือบาทนะคะเครื่องจักร C ราคาทุนให้มาเท่าไหร่คะ 96,000 อายุ5ปีใช้งานมาแล้ว4ปีดังนั้นเหลือกี่ปีคะ1ปีได้เท่ากับ96,000 คูณ1หาร5ได้เท่ากับ 19,200 เครื่องจักร D ราคาทุนคือ 350,000 อายุ5ปีใช้งานมาแล้ว1ปีดังนั้นเหลือกี่ปีคะ4ปีได้เป็น 350,000 คูณ4หาร5เท่ากับ 280,000 เครื่องจักร E 1,500,000 อายุการใช้งาน7ปีใช้งานมาแล้ว5ปีดังนั้นเหลือกี่ปีคะ2ปีก็จะได้มูลค่าตามบัญชีตอบกี่บาทคะ 428,571.43 4เท่าไหร่คะ43นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณมูลค่าตามบัญชีสรุปอีกทีหนึ่งสูตรคืออะไร BV เท่ากับราคาทุนคูณด้วยอายุการใช้งานคงเหลือหารด้วยอายุการใช้งานทั้งหมดโอเคนะคะในข้อ2โจทย์ให้มาว่าราคาทุนคือ 80,000 อายุการใช้งาน5ปีใช้งานมาแล้ว3ปีคำนวณหามูลค่าตามบัญชีก่อนได้เท่าไหร่ก็เป็น 80,000 คูณกี่ปีที่เหลือคะ
็ได้เป็น 80,000 คูณ2หาร5เท่ากับเท่าไหร่คะ 32,000 จากนั้นนะคะการที่มีมูลค่าตามบัญชีเหลือ 32,000 จากกระทบผลทางภาษีเมื่อมีการขายเครื่องจักรนั้นก่อนครบอายุโครงการนะในที่นี้จะกำหนดไว้ว่าให้อัตราภาษีเท่ากับ 30% มีทั้งหมด5กรณีนะศึกษากรณีที่1ก่อนนะคะโจทย์ให้มาว่าราคาขายเครื่องจักรคือ 100,000 นักศึกษาก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าหากราคาทุนคือ 32,000 แต่เราขายไปในราคา 100,000 ผลที่เกิดขึ้นคือกำไรหรือขาดทุนเท่ากับกี่บาทเอา 100,000 ไปลบ 302,000 เท่ากับ 60,000 เท่าไหร่ 68,000 ตรงนี้ทันไหมอีกทีหนึ่งอยากรู้ว่าได้กำไรกี่บาทเอาราคาขาย 100,000 ไปลบกับราคาทุนที่เหลืออยู่คือเท่าไหร่ 32,000 ดังนั้นผลกำไรคือ 68,000 แล้วก็เอา 68,000 ไปคูณอัตราภาษีการที่เราขายของได้กำไรจะโชว์ในงบนะคะกำไรขาดทุนคือกำไรเพิ่มมันก็จะมีผลต่อการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นผลภาษีที่เสียเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เอาผลกำไรคูณอัตราภาษีได้เป็นเท่าไหร่คะ24,000นะคะตรงนี้ใครไม่ทันนะคะก็จดวิธีทำไว้ด้วยว่านะช่องกำไรมาจากนะคะขายลบทุนนะคะราคาขายคือ 100,000 ลบทุนก็คือตัว book value นะคะ 32,000 เนี่ย book value ตัวนี้คือราคาทุนนะคะดังนั้นผลภาษีนะคะเป็นเท่าไหร่ก็เอาผลกำไรที่ได้คือ 68,000 คูณด้วยอัตราภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ 30%นั้นการที่เราต้องเสียภาษีเพิ่มจะทำให้ต้นทุนของการลงทุนในเครื่องจักรใหม่เป็นอย่างไรเพิ่มหรือลดเพิ่มโอเคนะคะคราวนี้ดูกรณีที่2กรณีที่2หากขายในราคา 68,000 มาจากทุน 32,000 ดังนั้นกำไรหรือขาดทุนกำไรเอาตัวเลขลบกัน 68,000 ลบ 32,000 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ56,000 โทษที56,000ลบ32,000ได้24,000แล้ว24,000ไปคิดผลทางภาษีคูณ 30% ได้เท่ากับ 7,200 เสียภาษีเพิ่มต้นทุนก็เป็นอย่างไรเพิ่มกรณีที่3ขายในราคา 32,000 ทุนก็ 32,000 ขายก็ขาย 32,000 ผลเป็นยังไงเท่าทุนหรือศูนย์ดังนั้นผลภาษีไม่มีเป็นศูนย์นะคะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดกรณีที่4หากราคาขายเป็น 23,200 ขายน้อยกว่าต้นทุนแสดงว่าเกิดขาดทุนนักศึกษาใส่วงเล็บนะติดลบเท่าไหร่คะ 8,800 นะคะนักศึกษาจะใส่วงเล็บ 8,800 หรือใส่เครื่องหมายลบ 8,800 ก็ได้นะแต่ทางบัญชีเขาจะใส่เครื่องหมายอะไรอ่ะวงเล็บแสดงถึงการหักค่านั้นออกถูกไหมแล้วก็เอา 8,800 คูณด้วยตราภาษีไป 30% 2,640 การที่เราขายของขาดทุนนะคะมันก็จะทำให้เป็นประโยชน์ทางภาษีเพราะทำให้ประหยัดภาษีได้แบบนี้คือต้นทุนเราลดลงกรณีที่5ขายในราคา 15,000 จากทุน 32,000 ขายไป 15,000 ผลคือขาดทุนเท่าไหร่คะ 17,000 ผลภาษีเป็นเท่าไหร่เอา 17,000 คูณ 30% ได้เท่ากับ 5,100 ต้นทุนเพิ่มต้นทุนลดคะลดลงตรงนี้พอเข้าใจไหมคะในตัวอย่างข้อนี้นะคะจะอธิบายนะคะเรื่องของการขายสินทรัพย์นั้นก่อนหมดอายุโครงการนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกำไรและขาดทุนจากการขายและจะกระทบต่อภาษีเมื่อกระทบต่อภาษีแล้วจะต้นนะกระทบต่อต้นทุนของเงินลงทุนเริ่มแรกต่อไปโอเคนะคะ